็นการดราม่าของพระนานนะคะคริสหอวังกับปั้นจันทร์ปรมะค่ะก็เป็นฉากที่สาวคริสที่เขาต้องร้องไห้เสียใจเรียกว่าร้องไห้หนักมากค่ะคือต้องเมาด้วยนะตอนแรกคริสเนี่ยก็นั่งทำอารมณ์ไม่นานน้ำตาก็ไหลแล้วก็ร้องไห้แบบนี้ค่ะไม่ห่วงสวยน้ำตาไหลอายไลเนอร์เลอะตาบวมปูดไปเรื่อยๆแบบนี้นี่แหละค่ะความดราม่ายังไม่หมดแค่นั้นนะคะเพราะว่าพออารมณ์พีคสุดค่ะหนุ่มปั้นจันทร์เลยต้องโดนฤทธิ์สาวคริสเรียกว่าหน้าสั่นเลยทีเดียวนะคะเดี๋ยวไปดูว่าสั่นแบบไหนค่ะสั่นเพราะอะไรอะไรทำให้สั่นนี่ค่ะดูทันไหมคะอีกทีค่ะจริงนี่สั่นค่ะตบจริงเสียงดังชัดมากอ้าวเดี๋ยวลองไปถามปั้นจันทร์ดูว่าฤทธิ์ฝ่ามือสาวคริสเขาเป็นยังไงขวดสลัดรัสเซียโซมาเลียโคลอมเบียสโลวาเนียอินเดียโดนฝั่งไหนแล้วตกใจเลยช็อกปั้นบอกคริสว่าปั้นบอกคริสว่าตบผมจริงได้ไหมครับคือทำไมเขาขอเองทุกครั้งเพราะว่าอะไรรู้ป่ะเพราะการตบจะทำให้ชีวิตสึกถึงอารมณ์ที่จะได้แบบว่าเหมือนทะเลาะกันจริงคริสนี่เรียกว่าร้องไห้แบบว่าหน้าตาบวมปูดเลยนะคือตาบวมแล้วตาตีบแล้วไงคือตาหายไปเลยคริสบอกว่าป้าจะให้ตบจริงนะแล้วก็นี่ไม่ใช่แค่ร้องไห้เท่านั้นยังต้องเมาแล้วก็ร้องเพลงด้วยเป็นฟังสักนิดไหมคะว่าร้องเป็นเพลงไหมและไม่เคยคาดคิดนี่ร้องด้วยร้องให้แบบเมานะคะอ้าวไม่รู้ว่าตกลงละครเขาโรแมนติกคอมเมดี้หรือว่าดราม่ามันมีดราม่ามากเลยจากนี้แต่พี่เล่าซะเป็นคอมเมดี้เลยเอาเหรอยังคอมเมดี้อยู่นะยังคอมเมดี้อยู่ยังคอมเมดี้อยู่เราไปฟังได้แสดงก็สัมภาษณ์กันค่ะยากมากเนาะเพราะว่าเขาต้องร้องเพลงแล้วก็ร้องไห้ไปด้วยมันแบบคอมเมดี้แต่มันดาร์คคอมเมดี้มากเลยอะค่ะแต่มันดราม่าด้วยมันตลกด้วยแล้วก็ท่องมาผิดเนื้อด้วยท่องมาท่อนฮุกแต่เขาจะเอาท่อนแรกก็เขาบอกให้ท่องท่อนฮุกไม่เคยฟังเพลงของพี่ดาเอนโดฟินหรอครับมันก็เป็นแค่เพียงอ๋อโอเคค่ะวันนี้เราเป็นปาล์มมี่นะอ๋อเป็นปาล์มมี่แต่งตัวเป็นปาล์มมี่แต่ร้องเพลงของพี่ดาที่จริงอะตอนแรกเขาไม่ค่อยกล้าตบเท่าไหร่ไม่มีใครกล้าตบหรอกเขาบอกเขาพวกแบบเราเจ็บแต่แบบเขาตบเนี้ยแบบมันก็แบบเราก็ต้องรับแอคหันเองใช่ไหมจะบอกว่าตบมาเถอะมันไม่ได้เจ็บอะไรมากเหมือนตบยุงกันแหละแต่ปรากฏว่าโอ้โหผมว่าวัวล้มครับตบแบบนี้วัวล้มครับว่าไปแต่เมื่อกี้น่าสั่นครับ